ยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนํารับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และฮารานเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่โอ้พระเจ้าน้ำมันแพงมากแพงอย่างนี้ฉันต้องถีบจักรยานไปทำงานละสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับตุ๊กสราญพัฒน์นะคะในรายการ PR Variety คุณผู้ชมคะเมื่อกี้ตุ๊กกำลังบ่นอยู่ว่าน้ำมันมันแพงมากแล้วก็แพงขึ้นทุกวันนะคะทำยังไงล่ะเราก็ต้องประหยัดสิคะแล้วแต่ว่าถ้าตุ๊กพูดคนเดียวเนี่ยคงไม่เป็นผลแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นต้องให้ดาราตัวพ่อตัวแม่เนี่ยมาช่วยพูดกันสักหน่อยอยากรู้แล้วใช่ไหมดาราตัวพ่อตัวแม่เป็นใครตามไปดูกันเลยค่ะละครใต้ร่มไม้พักเนี่ยนะคะเป็น1ใน5ของละครเทิดพระเกียรตินะคะกับเรื่องลูกไม้ของแผ่นดินค่ะใช่แล้วค่ะก็ในเรื่องนี้นะคะแอร์ก็เล่นเป็นปูไข่ค่ะซึ่งความจริงเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องระหว่างเขาเรียกว่าเป็นพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะที่ลงไปทำในเรื่องของไบโอดีเซลที่จังหวัดตรังค่ะในเรื่องนี้ก็เลยแอร์ก็จะเป็นเด็กในหมู่บ้านในจังหวัดตรังเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเพื่อนกับนางเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสวยที่สุดในเกาะแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยก็มีแก่นเซียวค่ะดูสังเกตจากเปลือกตาได้นะคะว่าสีมาเต็มมากจะมาเป็นนกแก้วคิดว่าฉันสวยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามแบบว่าเป็นความจริงเป็นคอมเมดี้นะคะเป็นโรแมนติกเขาบอกว่าเป็นรักโรแมนติกแต่แอร์ว่าอ่านในพาร์ทของแอร์เนี่ยก็จะมีคอมเมดี้เข้าไปด้วยเพราะว่าในเรื่องของแอร์เนี่ยก็จะมีลูกคู่อย่างพี่จุ๊บจิ๊บใช่ก็จะเป็นแบบตัว2ตัวฮาซึ่งเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยเราแอบชอบพระเอกอะไรอย่างเงี้ยใครหล่อมานี่เราคิดว่าเราสวยสุดอยู่แล้วแต่พี่จุ๊บจิ๊บเนี่ยก็จะพยายามมาแบบเหมือนจีบเราอะไรเงี้ยในเรื่องเราก็จะแบบฉันไม่เธอไม่คู่ควรกับฉันไม่ใช่ฉันต้องเหมาะกับนี่พระเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องฮาๆเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการผสมผสานในเรื่องของความรักโรแมนติกแล้วก็มีคอมเมดี้แล้วก็ยังมีในเรื่องของแง่คิดด้วยนะคะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักพอเพียงตามรอยพระราชดำริของในหลวงค่ะท้ายนี้ให้ฝากถึงละครเรื่องนี้หน่อยค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกเลยนะคะของ1ใน5เรื่องเนี่ยนะคะก็แอร์อยากจะให้ทุกคนอ่ะลองดูกันนะคะเพราะว่าแอร์เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมองภาพไม่ออกละครเทิดพระเกียรตินี่จะเป็นยังไงเทิดพระเกียรติแล้วก็แต่แอร์ว่าพอมาอยู่แบบนี้ดูนักแสดงอะไรเงี้ยที่ดูรู้สึกว่าเราเป็นวัยรุ่นมากขึ้นอะไรเงี้ยเนื้อหาก็จะไม่ได้แบบว่าหนักมากอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ให้อยากให้ทุกคนเนี่ยลองดูกันละกันเนอะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นละครการทําละครครั้งแรกของ My At Work ด้วยค่ะของพี่แป๊บก็เลยฝากด้วยละกันค่ะพวกเราทําเต็มที่แน่นอนค่ะสําหรับละครเรื่องนี้นะคะมีโครงการ Biodiesel ให้ช่วยกันรณรงค์กันนิดนึงค่ะยังไงนะคะตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะก็ปริมาณความต้องการการใช้พลังงานเนี่ยเยอะขึ้นมากๆนะคะแต่ว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยก็ค่อยๆน้อยลงยังไงก็ถ้ายังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองหันมาใช้ใช่ค่ะลองช่วยกันประหยัดนะคะอะไรที่อนุรักษ์ก็พอจะทำได้เนี่ยก็ทำเถอะไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟอะไรก็แล้วแต่แอร์เชื่อว่าทุกอย่างอะค่ะมันลิงก์กันหมดใช่แล้วค่ะทำอะไรเนี่ยก็ให้รู้จักคุณค่าของมันเราใช้เยอะเราก็จ่ายเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแอร์ว่าถ้าทุกคนเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยนะคะก็จะได้ช่วยทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะรับบทเป็นวีระดานะคะวีระก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นลูกคุณหนูเป็นสาวม่านไฮโซจากนอกอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้แบบของแบรนด์เนมหมดทุกอย่างเลยจะใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วก็จะชอบแบบว่าคบแต่กับคนรวยอะไรเงี้ยค่ะจะแบบเอาแต่ใจอะไรเงี้ยก็คือเหมือนคุณพ่อก็จะแบบไปซื้อที่จากคนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยจะไปไล่ที่เขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นฝ่ายสนับสนุนอะไรเงี้ยแล้วก็จะชอบพระเอกค่ะพอพระเอกนี่แบบว่ารวยมากก็จะมาช่วยทำให้เราเนี่ยอัปเกรดตัวเรามากขึ้นเลยค่ะค่ะก็ฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่านอกจากจะให้ความรู้แล้วยังให้ความสนุกสนานโรแมนติกด้วยค่ะแล้วก็พลิกบทบาทของนิวไมค์ก็พลิกนะเพราะปกติไม่เคยเล่นแบบในร้ายอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบมีร้ายนิดๆใช่เป็นคุณหนูเอาแต่ใจขี้วีอะไรเงี้ยค่ะก็พี่กดบัตรนิดนึงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะค่ะสุดท้ายนี้ให้ฝากถึงโครงการไบโอดีเซลค่ะให้ช่วยมารณรงค์นิดนึงกันก็อยากช่วยรณรงค์นะคะให้ใช้น้ำมันอย่างประหยัดนะคะพอเพียงไม่ใช้ฟุ่มเฟือยค่ะวันนี้มาเปิดกล้องละครเป็นไงบ้างคะก็ตื่นเต้นดีค่ะเพราะว่าเป็นละครเทิดพระเกียรตินะคะแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะเป็นคุณนายคุณนายเป็นแม่พระเอกแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ออกแนวขี้เหนียวขี้เหนียวหน่อยไม่หน่อยละค่ะแค่ทะเลเล็กพี่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ระแวงสามีคือว่าเป็นสไตล์ของผู้หญิงทั่วไปที่มีสามีนะคะแล้วก็สามีไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่รักลูกมากแล้วก็เขตผลของตัวเองเป็นหลักในบ้านเป็นใหญ่ในบ้านค่ะแต่เรื่องราวละครนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นผู้หญิงคุณเป็นประมาณเนี้ยพระเอกนางเอกคู่นี้เนี่ยนะคะเขามาเจอกันแล้วเขารู้สึกว่าอยากจะทำสิ่งดีๆที่เราพยายามจะดึงลูกให้อยู่ในเมืองแต่ลูกก็อยากจะไปต่างจังหวัดเพื่อไปทำงานทำสิ่งดีๆเพื่อชุมชนแต่เราไม่อยากให้ลูกไปไกลหรือว่าไม่อยากให้ลูกไปแบบอยู่ต่างจังหวัดขนาดนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นค่ะค่ะแล้วรู้สึกไงกับละครเรื่องนี้บ้างคะเป็นละครที่ผมเชื่ออย่างนึงว่ามันให้มุมมองและให้แง่คิดอะไรดีๆแล้วไม่ไกลตัวจนเกินไปแล้วก็จริงๆแล้วอยากให้เห็นโครงการพระราชดำริต่างๆของในหลวงท่านนะคะที่ท่านทรงทำเพื่อประชาชนนะคะจริงๆมีเยอะมากตามชุมชนต่างๆจังหวัดต่างๆที่เกิดขึ้นและนี่อ้างอิงจากเรื่องจริงค่ะแต่เรื่องนี้ใครรับบทบาทเป็นไงบ้างคะจะมีน้องเพื่อนเป็นพระเอกน้องซาร่าเลชเป็นนางเอกนะคะพี่กบดวงศิษย์เนี่ยเป็นสามีดิฉันนะคะที่แอบทำอะไรบางอย่างโปรเจกต์พิเศษโดยไม่บอกนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะเป็นแม่พระเอกที่คอยห้ามจนกระทั่งแบบพระเอกมีความอึดอัดใจว่าจะทำยังไงดีที่จะเลือกระหว่างแม่หรือว่าเป็นเลือกระหว่างไปอยู่กับนางเอกดีค่ะฝากผลงานเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะเฮกัยก็ฝากด้วยนะคะบุ๋มเองก็เต็มที่ค่ะกับเรื่องนี้นะคะอัมไพพันธ์นะคะในเรื่องนี้เรื่องของใต้ร่มใบพักนั่นเองเป็นละครเทิดพระเกียรติละครดีๆที่อยากให้ทุกคนได้ชมกันค่ะนี่มาเปิดกล้องละครรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจครับนี่ถือว่าเป็นงานครั้งแรกครับเกี่ยวกับงานแสดงครับก็จะทำให้เต็มที่ครับผมค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงนะฮะที่เกี่ยวกับน้ำมันปาล์มครับก็เป็นการคือเราเล่นเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนนะครับในการที่มาสืบเรื่องราวต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับก็สนุกสนานครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้คนเนี่ยฮะได้เห็นนะครับว่าในหลวงของเราทรงทำอะไรเพื่อเราบ้างบางคนเนี่ยได้ยินมาแต่ยังไม่รู้ว่าวิธีปฏิบัติทำยังไงแต่ในละครเรื่องนี้จะสามารถทำให้ทุกคนได้เห็นเลยว่ามันมีประโยชน์ยังไงแล้วไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างครับผมและคาแรคเตอร์บทบาทนี้เป็นยังไงบ้างคะคาแรคเตอร์ครับผมเล่นเป็นภูวดลครับก็จะเป็นเพื่อนของพระเอกครับของคุณเพื่อนครับแล้วก็บทก็จะเป็นคนสนุกสนานล่าเริงครับแล้วก็เป็นท่านคนที่ท่านใจดีครับแล้วบทเป็นในหัวแห่งแพเรือที่มีเรือปลาเป็นแบบเป็นร้อยลำอะไรเงี้ยครับก็เล่นเป็นตัวเองครับจะบอกตัวเองรวยไม่ใช่ฮะก็ขอฝากผลงานด้วยกันนะครับกับละครเรื่องนี้นะครับอยากให้ทุกคนติดตามกันเยอะนะครับแล้วก็อย่างเป็นละครเรื่องแรกของผมด้วยก็ขอฝากด้วยกันครับค่ะแล้วสุดท้ายนี้ให้ฝากถึงโครงการหน่อยค่ะว่าไบโอดีเซลให้เกี่ยวกับพระราชดำริยังไงบ้างโอเคไบโอดีเซลนะครับให้อะไรกับเราบ้างนะครับอย่างน้อยก็เป็นการช่วยเหลือนะครับเกษตรกรชาวไทยนะฮะให้เขาได้ผลิตไบโอดีเซลขึ้นมาซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็พยายามทำเต็มที่กับการรณรงค์ให้ทุกคนได้ใช้ไบโอดีเซลที่มากขึ้นดังนั้นผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่ทำให้คือเอาเป็นว่าให้คนไทยเนี่ยหันมาใช้ไบโอดีเซลกันมากขึ้นดีกว่าเพื่อเกษตรกรชาวไทยจะได้มีรายได้นะครับแล้วก็ได้ไม่เศรษฐกิจบ้านเราจะเดินรุ่งเรืองมากขึ้นครับค่ะด้วยส่วนตัวแล้วพี่เล่นถึงปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างคะโด
ดยส่วนตัวแล้วนึกถึงไหนบ้างครับส่วนใหญ่คนก็จะใช้เบนซินกันเยอะนะครับจริงๆแล้วไบโอดีเซลคือเอาไปผสมคือสามารถเอาไปทำเป็นพวกแบบ E20 หรือว่า E10 ได้ซึ่งตอนนี้เขาก็เอาไปผสมแบบกันค่อนข้างเยอะมากแต่จริงๆแล้วไบโอดีเซลมันก็เป็นดีเซลที่ใช้สำหรับรถยนต์ที่เป็นรถดีเซลถูกป่ะฮะก็อยากให้ทุกคนแบบลองใช้ดูแล้วกันไบโอดีเซลก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ทั้งประหยัดในเรื่องของงบแล้วก็งบประมาณของตัวเองกระเป๋าตัวเองแล้วก็งบประมาณชาติด้วยแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยด้วยครับผมค่ะแล้วมีเทคนิคการประหยัดน้ำมันยังไงบ้างคะเทคนิคการประหยัดน้ำมันของผมนะครับอยู่บ้านเยอะๆครับไม่ต้องออกไปไหนหรือไม่ก็ง่ายๆคือผมอ่ะบ้านอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขึ้น BTS อะไรเงี้ยถ้าไปที่ที่มันใกล้ๆอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าไม่มันไกลๆก็ต้องขับรถก็ต้องขับละครับครับผมยังไงบ้างครับวันนี้แบบลงมาตรงนี้ครับรู้สึกยังไงครับครับก็จริงๆก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสได้ทําละครชุดนี้แล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ของช่อง3ที่ให้โอกาสบริษัทผมนะครับในการผลิตละครชุดนี้ให้ความไว้วางใจครับเพราะว่ามันเป็นละครที่เป็นละครเทิดพระเกียรตินะครับคือเป็นการที่มันจะมีเรื่องราวของการพูดถึงเรื่องของโครงการพระราชดำริของท่านของในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับต่างๆซึ่งมันก็จะเป็นผสมอยู่ในเรื่องของการละครที่มันรักโรแมนติกนะครับเป็นสูตรนั่นนะครับก็รู้สึกยินดีมากแล้วก็เกี่ยวว่าเป็นครั้งแรกของบริษัทผมที่ได้ทำละครด้วยครับทำไมถึงหยิบยกโครงการพระราชดำริของในหลวงมาสร้างเป็นละครครับอันนี้เป็นที่โจทย์ของช่องให้มาเลยนะครับเพราะว่าช่องเขามีโครงการที่ตั้งทีมเขียนบทชุดใหม่ขึ้นมาโดยมีเป็นกลุ่มประมาณ10คนหรือเป็นทีมเขียนบทใหม่เลยนะครับแล้วก็มีพี่ยุ่นยิ่งยศปัญญาเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็ไปซื้อบทประพันธ์อันนี้มาครับแล้วก็มาเขียนบทนั่นกันมาแล้วก็มอบให้บริษัทผมทำครับละครเรื่องนี้จะเป็นแนวเกี่ยวกับอะไรบ้างครับเหมือนบอกว่าเป็นรักโรแมนติกแล้วก็เอามาผสมเป็นรักโรแมนติกทั้งมันอยู่ตรงมีทั้งหมด5เล่มนะครับ5เรื่องเป็นรักโรแมนติกหมดเองก็ต้องเป็น5คู่หรือเปล่าครับเป็น5คู่หมายถึงคือคู่พระนาง5คู่ป่ะครับใช่ครับมันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันครับเป็นแต่ละเรื่องแยกกันไปครับผมทำไมถึงหยิบยกแสดงพวกนี้มาแสดงในละครเรื่องนี้ครับก็ดูแล้วกับปรึกษากับทางช่องด้วยครับกับคาแรคเตอร์แต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปรึกษากับทางช่องเป็นส่วนใหญ่ครับประธานก็แจ้งเลยครับเป็นยังไงบ้างต้องมาประกบคู่กันแล้วก็เป็นน้องใหม่ด้วยค่ะก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นครับเพิ่งเจอกันวันนี้ครั้งที่สองเองค่ะแต่ว่าอุ้ยแต่ว่าละครเรื่องนี้อ่านบทแล้วน่ารักมากนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากพูดถึงโครงการไบโอดีเซลด้วยแล้วก็เพื่อนก็เป็นเรื่องแรกของเพื่อนด้วยใช่เรื่องแรกครับเพื่อนก็ต้องแบบทำกันบ้านเยอะมากหลายๆอย่างต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะเลยทำไมต้องเปลี่ยนตัวเองอะคะเพื่อนสำหรับแนวคาแรคเตอร์ตัวละครอะไรอย่างนี้มันต่างจากเราเยอะเด็กตาหวานเห็นไหมเด็กไหนอะแต่ยิ้มสิฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะให้ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยละกันเนาะพี่เพื่อนฝากเนื้อฝากตัวเลยค่ะครับก็ฝากติดตามละครเรื่องไล่ลงแบบพักด้วยนะครับเพราะทุกคนตรงนี้ก็ทำเต็มที่ทุกคนครับละครเรื่องนี้ได้ถ่ายทำไปบ้างไหมครับหรือว่ายังเลยพี่แอร์มีความพี่แอร์เหรอคะไม่เรียกคนอื่นน้องหมดเลยอ่ะโอ้โหสูงน้องสูงที่สุดเลยนะเนี่ยลองจากพี่เอกอนันต์ก็แอร์แล้วใช่คือจริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทนะเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องที่มี2พาร์ทก็คือพาร์ทในกรุงเทพด้วยแล้วก็มีพาร์ทที่จะต้องไปถ่ายที่ใช่แล้วค่ะก็แล้วในเรื่องเนี่ยแอร์ก็ต้องเล่นเป็นแบบว่าเด็กใต้ที่ต้องแบบว่าอาจจะต้องมีแหล่งทองแดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะแต่ว่าจะบอกว่าพออ่านบทแล้วเนี่ยเรื่องเป็นอะไรที่รักโรแมนติกจริงๆมีผสมคอมเมดี้เข้ามาด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาข้อคิดต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงเขาเรียกพระราชกรณียกิจของในหลวงเยอะมากๆก็เลยอยากจะฝากทุกคนให้ลองดูกันละกันนะคะค่ะคุณนิวก็รับบทเป็นสาวผู้หนูไฮโซอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้แบบว่าเงินฟุ่มเฟือยมากจะแบบไม่อยากพูดถึงร้ายเลยไม่ร้ายค่ะเป็นแบบเอาแต่กายตัดใจอะไรอย่างงี้แล้วก็เหมือนกับอยากได้พระเอกก็ไม่ร้ายหรอไม่ร้ายตามความรู้สึกพระเอกแบบคนรวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีหนี้เยอะก็อยากได้พระเอกมาช่วยหนี้ก็สำหรับน็อตนะครับก็จริงๆถือว่าเป็นละครโอ้ถือไม่เยอะใช่ไหมฮะขอบคุณครับจริงๆถือว่าเป็นละครที่เป็นแบบละครจริงๆเรื่องแรกครับก็
จริงๆขอบคุณมากๆเลยสำหรับพี่แป๊บแล้วก็ผู้ใหญ่ทางช่อง3นะฮะที่ให้โอกาสครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงเราเป็นนักแสดงทั้งทีเนี่ยเราก็อยากจะทำอะไรเพื่อในหลวงสักครั้งหนึ่งก็ใช้ในอาชีพของเราเนี่ยแหละครับในการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงครับผมครับได้ชินครับดีดีมากถ้าพี่น็อตมาหล่อขนาดนี้แล้วผมก็ตอบกลางๆกันครับก็สำหรับเตชินะส่วนใหญ่คนก็รู้จักว่าเป็นนักร้องนะครับแล้วก็นี่ก็คืองานแสดงครั้งแรกครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยกันนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับพี่แป๊บครับก็เป็นงานครั้งแรกด้วยครับเต็มที่ครับผมครับคาดว่าจะถ่ายทำตอนไหนเมื่อไหร่ครับจะเริ่มเดือนหน้านี้แล้วครับอันสุดท้ายละกันให้ช่วยฝากถึงละครเรื่องนี้ครับช่วยกันฝากคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าฝากทั้ง5เรื่องเลยนะคะฝากทั้ง5เรื่อง2เรื่องครับผมเป็นได้ครับเรื่องเดียวก็เรื่องนี้แหละครับก็ยังไงก็เป็นเรื่องแรกของผมของบริษัทผมแล้วครับแล้วก็นัดก็ยังไงก็ขอพวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดทำให้ดีที่สุดที่ช่องเขาอุตส่าห์ไว้วางใจนะครับครับผมฝากด้วยละกันครับฝากด้วยนะครับแหมโชคดีนะที่รถเราติดแก๊สก็เลยประหยัดได้นิดนึงแต่คุณผู้ชมคะเมื่อกี้ที่บอกให้ประหยัดน้ำมันเนี่ยพูดเรื่องจริงนะคะเพราะเหล่าซุปตาเนี่ยเขายังออกมาเชิญชวนเลยก็อยากให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันประหยัดนะคะเพราะถ้าทรัพยากรนะคะเราใช้อย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยสักวันมันก็ต้องมีหมดไฟใช่ไหมล่ะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นสาระมากๆเลยแต่ครั้งต่อไปเนี่ยจะไปอัปเดตความบันเทิงได้ที่ไหนต้องรอติดตามนะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างครีมบำรุงผิวหน้าโมโคเซ่ค่ะวันนี้ตุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะอยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และฮารานเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่